สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมตั้มนาโคย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะเอาละครับผมนะเรื่องร้อนเรื่องเด่นครับผมนะผมได้ทำข่าวนี้คลิปนี้ครับผมนะลงที่เพจของมาเลวันข่าวโรครู้กูต้องรู้ผมมีเพจนี้ด้วยนะครับผมนะผมเป็นผู้สร้างครับผมนะซึ่งผมได้ไปเจอคลิปนี้ใน TikTok ครับผมนะฮะมีผู้ชมนั้นนะฮะหลายล้านมากท่านผู้ชมครับมีผู้ชมนั้นหลายล้านมากแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากที่สำคัญนะฮะมีผู้แชร์ถึง 41,100 กว่าแชร์โอ้แชร์อะไรขนาดนั้นนะนั่นก็คือเรื่องราวของนะฮะเขาเป็นฤาษีนะฮะฤาษีคัมภีร์นะฮะอาจารย์ฤาษีคัมภีร์ซึ่งออกมาแนะนำการแก้กรรมนะสำหรับใครที่บอกว่านะฮะทำงานนะแทบตายนะฮะเก็บเงินเท่าไหร่นะฮะทำงานแทบเป็นสายเลือดและเหงื่อเนี่ยนะแต่เก็บเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือใช้ไม่เหลือเก็บมันเป็นเพราะอะไรนะฮะหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนผมเหมือนกันนะฮะทำงานก็ไม่มีเหลือฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องใช้เรื่องออกอย่างเดียวฮะเรื่องเข้ามีเดือนนึงมีเข้าอยู่ครั้งเดียวออกเนี่ยออกเป็น10-20ครั้งมันเป็นอะไรที่ว่าโอ้โหนะทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันวันนี้ฟังฤาษีท่านนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาคือฤาษีแต่ต้องใช้วิทยานะครับเขาออกมาแนะนำการแก้กรรมลองทำแบบนี้แล้วจะได้ผลว่างั้นท่านผู้ชมครับเฮ้ยลองดูก็ได้อันนี้เป็นเคสของคนโบราณให้ขอขมากรรมกลางแจ้งให้ขอขมากรรมกลางแจ้งจุดธูป31ดอกตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงแล้วบอกชื่อนามสกุลตัวเองบ้านเลขที่ตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้านเลขที่ซอยยังบอกเพื่อนในสัตว์เกียรติเลยถ้าใครท่องสักเคได้ก็ให้ท่อง7ครั้งเอาฟังเด้อฟังจำไปพร้อมให้จำนำให้ตั้งนโมก่อน3จบให้จุดธูปก่อน31ดอกตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาถ้าใครท่องสักเคได้ก็ท่องไม่ได้ก็จิตที่มั่นคงนะอัญเชิญซะข้าพเจ้านายกนายขอเกิดวันนั้นวันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่นั้นบ้านเลขที่นี้ซอยนั้นซอยนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลายกรรมที่ข้าพเจ้าเคยทำมาแต่ชาติฝั่งไหนด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเป็นอเนกชาติที่ข้าพเจ้าทำมาที่ล่วงเกินท่านทั้งหลายไปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าขอขมาซะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันซะเปิดทางชีวิตให้กับข้าพเจ้าซะเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ไปทำบุญกุศลเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีเงินมีทองใช้ในมีความสุขในความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้ามาแล้วจูบทูบเสียบตึ๊บหล่นร่องเบิ้งบัดมาตั้งใจทำมาให้กินเบิ้งบัดชีวิตจะดีขึ้นบ่ใส่ของเราจะได้ผลบ่เห็นต้องเบิ้งขันยังเห็นแล้วมันยังไม่ดีอยู่แสดงว่าพวกท่านต้องมีกรรมต่อมารดาหรือบิดาถ้าใครมีพ่อแม่อยู่บัดนี้ถามมันเห็นเพิ่งแบบที่แรกแล้วยังบ่ได้ผลยังบ่ท่านดีขึ้นอยู่บุญมีแต่กรรมบังน่ะคนที่ได้ของสิถึกเลขกับว่าถึกซุยปิดปิดแปดฝันคักคักกับซุยเป็นเทลาเต็มสองเต็มเขามาบอกเส้นหูกับว่าสื่อน้ำเขาเขาจะมาซื้อที่ก็เกิดเหตุทั้งสันทั้งสี่เงื่อนเขามากเขามีเหตุต้องเสียหายไปมันเป็นเพราะอะไรล่ะเพราะกรรมไงกรรมผ้าเข้าไปทั้งสี่ทำยังไงล่ะทีนี้
คยลองดูก็ได้อันนี้เป็นเคล็ดของคนโบราณให้ขอขมากรรมกลางแจ้งให้ขอขมากรรมกลางแจ้งจุดธูป31ดอกตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงแล้วบอกชื่อนามสกุลตัวเองบ้านเลขที่ตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้านเลขที่ซอยยังบอกเป็นสัจเจตเลยถ้าใครท่องสักเคได้ก็ให้ท่อง7ครั้งเอาฟังเด้อฟังจำไปพร้อมให้จำนำให้ตั้งนโมก่อน3จบให้จุดธูปก่อน31ดอกตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาถ้าใครมีถ้าใครท่องสักเคได้ก็ท่องท่องไม่ได้ก็จิตที่มั่นคงกันละอัญเชิญซะข้าพเจ้านายกนายขอเกิดวันนั้นวันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่นั้นบ้านเลขที่นี้ซอยนั้นซอยนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลายกรรมที่ข้าพเจ้าเคยทำมาแต่ชาติปางไหนด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเป็นอเนกชาติที่ข้าพเจ้าทำมาที่ล่วงเกินท่านทั้งหลายไปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าขอขมาซะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันซะเปิดทางชีวิตให้กับข้าพเจ้าซะเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ไปทำบุญกุศลเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีเงินมีทองใช้ในมีความสุขในความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าวันแรกจูบทูบเสียบตุ๊บร่องเบิ้งบัดมาตั้งใจทำมาให้กินเบิ้งบัดชีวิตจะดีขึ้นบ่ใส่ของเราจะได้ผลบ่เห็นต้องเบิ้งขันยังเห็นแล้วมันยังไม่ดีอยู่แสดงว่าพวกท่านต้องมีกรรมต่อมารดาหรือบิดาถ้าใครมีพ่อแม่อยู่บัดถามมันเห็นเบิ้งแบบที่แรกแล้วยังบ่ได้ผลยังบ่ท่านดีขึ้นอยู่แบบสองคือไปขอขมากรรมบิดามารดาไม่มีใครประเสริฐเลิศไปแล้วกว่าบิดามารดาของเราแม้นจะมีผัวเป็นร้อยก็มีพ่อได้แค่คนเดียวหลังชมแล้วกับผมนะฮะต้องใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับผมนะฮะนี่นะครับคือสิ่งที่โลกโซเชียลกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะโลกโซเชียลกำลังสนใจกับอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างมากนะมันเป็นอะไรที่โอ้โหนะจริงไม่จริงตรงนี้ก็มันเชื่อไว้มันก็ไม่เสียหายแต่ว่านะฮะเราต้องอยู่ในสายกลางนะครับผมอยากจะบอกว่าเราต้องอยู่ในสายกลางนะฮะเราจะไปเชื่องมงายนะฮะหลายๆคนเห็นมีอาจารย์ของตัวเองนะนับถืออาจารย์ของตัวเองเขาพูดอะไรมาก็ออห่อหมกเชื่อไปหมดทุกอย่างนะฮะบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวนะต้องใช้วิจารณญาณนะครับคุณอย่าไปหลงอะไรเชื่ออะไรมากทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราครับนะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะเราทำงานเท่านั้นครับเราทำงานแล้วเราจะมีเก็บนะฮะยิ่งขยันยิ่งมีเก็บถามว่าเอ๊ะทำงานทำไมเงินไม่เหลือนะฮะเราก็ต้องกลับมามองตัวเราครับผมก็ต้องกลับมามองตัวผมอย่างนั้นว่าเอ๊ะทำไมเที่ยวผมก็ไม่ได้เที่ยวกินอาจจะมีบ้างกินเรื่องราวของกินเหล้านะฮะผมก็ตกเย็นผมก็ถอนเนี่ยพูดง่ายๆถอนนะผมเป็นสายถอนนะนะฮะถอนก็ไม่ได้หมดเยอะอะไรครับผมนะฮะวันนึงก็300ประมาณนั้นน่ะคือนะฮะก็ไม่ได้กินทุกวันนะฮะแต่เรื่องราวของผมนั่นคือเรื่องราวของมีลูกหลายคนนะมีลูกถึง4คนผมบอกตรงนะอยู่ดีก็มายังไงเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลนะฮะอะไรก็แพงไปหมดนะดังนั้นผมก็รู้จุดของผมว่านี่แหละคือเงินออกตรงนี้นะนะดังนั้นท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องมองตัวเองว่าเอ๊ะเงินมันออกตรงไหนคุณเที่ยวหรือเปล่าคุณไปหมดกับเรื่องราวของการเที่ยวหนุ่มงุ่นอย่างนี้คุณไปหมดเรื่องราวของการผ่อนนั่นผ่อนนี้นะฮะหรือคุณไปหมดกับหวยหรือคุณไปหมดกับการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องหันมามองกับตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วกูมันหมดตรงนี้นี่หว่านะหมอดงหมอดูเชื่อไว้เอาแค่เล็กน้อยก็พอครับนะฮะเอาแค่เล็กน้อยก็พอมันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองนะฮะหมอดูเขายังไม่รวยเลยครับนะอย่าคิดอะไรมากแต่บางคนก็รวยนะรวยเพราะว่าต้มตุ๋นคนเยอะแยะมากมาย
แต่ผมไม่ได้หมายถึงอาจารย์ท่านนี้นะนะครับใช้วิจารณญาณด้วยครับจิ้มสมาร์ทจอครับปรากฏชมด้วยตาแล้วก่อนนี้ฮะจิ้มสมาร์ทจอกดติดตามตั้มนะโคย่าสวัสดีครับ